2517เวอร์ชั่น Public Beta เปิดให้เราดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่ามีฟีเจอร์ที่หลายๆคนรอคอยกันมากๆเลยก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนบน iPad นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะพาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะมาดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะที่ Apple เขาอัปเกรดมาใน iPad OS 17ก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนนั่นเองนี่ตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็คือหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่บน iPad OS 17นะคะหน้าตาก็จะคล้ายกับบน iPhone เลยนี่เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะคะก็คือกดค้างแตะค้างแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเหมือนบน iPhone เลยนะคะซึ่งหมวดหมู่เนี่ยเขาก็จะจัดเรียงคล้ายๆกับ iOS 17นะคะก็จะมีรูปภาพมีแบบอีโมจิมีสภาพอากาศนะคะนี่สภาพอากาศก็จะปรับไปตามพื้นที่ที่เราอยู่นะคะนี่แล้วก็จะเป็นหน้าปัดดาราศาสตร์ที่เราสามารถเลือกได้นี่ทุกคนแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นคาไลโดสโคปนะคะนี่ก็จะเป็นวอลเปเปอร์แบบใหม่ใน iPad OS 17นะคะที่ Apple เขาก็เพิ่มเข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นภาพคล้ายๆกับภาพกราฟิกนะคะนี่แล้วก็อีโมจินะคะก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับแต่งอีโมจิเพิ่มเติมได้ด้วยแบบนี้มีหน้าปัดเอกภาพนะคะที่เป็นไพรมันต่างๆนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคอลเลกชันสำหรับ iPad OS 17นะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขาแล้วก็หน้าปัดใหม่เป็นคอลเลกชันสวัสดีคล้ายๆกับบน Mac เลยนี่แล้วก็จะมีหน้าปัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นกราเดียนนะคะก็คือไล่ระดับสีแบบนี้นี่เราก็สามารถเลือกได้แบบนี้ค่ะนอกจากจะเลือกปรับแต่งวอลเปเปอร์ใหม่ได้แล้วนะคะนี่เลยก็คือการปรับแต่งฟอนต์นั่นเองเราสามารถเลือกแบบอักษรได้นะคะแบบฟอนต์แบบนี้นี่ความหนาความบางต่างๆได้หมดเลยแล้วก็เลือกสีได้ด้วยส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นวิดเจ็ตที่เราสามารถเลือกปรับแต่งได้นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนคร่าวๆนะคะก็สามารถไปลองปรับแต่งเพิ่มเติมได้นอกจากปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนแล้วนะคะก็ยังเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอ iPad ได้ด้วยค่ะเนี่ยด้วยความที่หน้าจอ iPad มันเป็นหน้าจอใหญ่นะคะก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตหลายๆแอปพร้อมกันได้เยอะมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่านี่มันก็จะอยู่ในแถบด้านซ้ายตรงนี้นะคะแตะเพิ่มวิดเจ็ตไปได้เลยนี่สมมุติอ่ะพลอยเพิ่มไปเลยถ้าเป็นวิดเจ็ตแบบขนาดเล็กๆอ่ะเราก็สามารถเพิ่มแบบวิดเจ็ตเข้าไปได้เยอะอีกมากๆเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะการเพิ่มวิดเจ็ตเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะด้วยความที่หน้าจอ iPad มันใหญ่ก็ควรที่จะแบบเราจะได้ใช้ประโยชน์จากหน้าจอของ iPad ได้เยอะขึ้นนะคะเวลาที่กดล็อกหน้าจอก็ดูข้อมูลต่างๆได้เลยไม่ต้องปลดล็อกอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปใน iPad OS 17เนี่ยเราก็ยังสามารถเพิ่มไลฟ์โฟโต้ที่เราถ่ายมานะคะเอามาเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกบน iPad ได้ด้วยค่ะสมมติพลอยถ่ายเป็นภาพไลฟ์โฟโต้มานะคะแล้วก็เลือกมาเป็นภาพวอลเปเปอร์บน iPad ได้เลยนี่แบบนี้ในส่วนหน้าจอล็อกบน iPad นะคะนอกจากจะปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนได้เพิ่มวิดเจ็ตได้เพิ่มไลฟ์โฟโต้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ก็ยังรองรับไลฟ์แอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมสดบนหน้าจอล็อก iPad เหมือนกับ iPhone ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราสั่งแอป Line Man หรือว่าเปิดดูเว็บการแข่งขันกีฬาที่มันเป็นกิจกรรมสดเนี่ยเขาก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอล็อกด้วยนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการแสดงการจับเวลาบนหน้าจอล็อกด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกดนาฬิกาหน้าถอยหลังเนี่ยเพิ่มได้มากกว่า1อันก็คือสูงสุดแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่ถ้าสมมุติว่าเรากดจับเวลาไปนะคะหลายๆอันแบบนี้เขาก็จะขึ้นแสดงอยู่บนหน้าจอล็อก iPad แบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือมีประโยชน์เวลาที่เราแบบจับเวลาหลายๆอันเวลาทำอาหารเนี่ยก็จับเวลาต้มเส้นต้มผักหรืออะไรเงี้ยก็คือมีประโยชน์แล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นฟีเจอร์ Interact Widget หรือว่าวิดเจ็ตแบบโต้ตอบได้บน iPad OS 17นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใน iPad OS 16นะคะสามารถแสดงวิดเจ็ตได้แหละแล้วก็ดูข้อมูลได้แต่ถ้าหากว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องแตะเข้าไปที่วิดเจ็ตแล้วก็เข้าไปดูในแอปเพิ่มเติมแต่ใน iPad OS 17นะคะเราสามารถกดโต้ตอบได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นวิดเจ็ต Apple Music นะคะนี่พลอยก็สามารถกดเล่นเพลงตรงนี้ได้เลยหรือว่าในแอป Reminder นะคะที่พลอยเพิ่มเอาไว้เนี่ยก็สามารถกดเช็คลิสต์ไปต่างๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่
แล้วก็วิดเจ็ตอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใน iPad OS 17นะคะก็คือวิดเจ็ตการนอนหลับนั่นเองเพราะว่าใน iPad OS 17เนี่ยเขาเพิ่มแอปสุขภาพเข้ามาเดี๋ยวพอจะพูดในตอนหลังนะคะว่าเขามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างซึ่งในตัว iPad OS 17นะคะก็จะแสดงวิดเจ็ตการนอนหลับเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์แอปโน้ตกับ PDF นะคะซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือฟีเจอร์ออโต้ฟิลในไฟล์ PDF ค่ะที่เขาก็จะมีการตรวจจับนะคะว่าไฟล์นี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่ต้องกรอกข้อมูลหรือว่ากรอกฟอร์มอะไรลงไปหรือเปล่านี่ถ้าเรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะดีเทคได้ว่าช่องไหนจะต้องกรอกข้อมูลแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปใน Apple ID นะคะเข้ามากรอกนี่แล้วก็สามารถใส่ข้อมูลต่างๆลงไปได้เลยนอกจากออโต้ฟิลใน PDF แล้วนะคะในแอปโน้ตเนี่ยก็ยังรองรับให้สามารถเพิ่มไฟล์ PDF ได้ด้วยซึ่งลักษณะการแสดงผลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วนะคะเราสามารถดูไฟล์ PDF ในแอปโน้ตแบบเรียงแต่ละหน้าแบบนี้ได้เลยเนี่ยทุกคนก็คือง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะนี่จะแสดงเป็นแบบรูปย่อแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมของไฟล์ PDF ทั้งหมดของเราได้เลยนี่ค่ะแบบนี้ถ้าเราเลือกไปที่หน้าไหนแบบนี้นะคะตัวแอปก็จะแสดงเต็มๆแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็สามารถกดไฮไลท์หรือว่าช็อตโน้ตต่างๆได้นอกจากจะเพิ่มไฟล์ PDF เข้ามาในแอปโน้ตแล้วนะคะเรายังสามารถแชร์ไฟล์โน้ตตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาแก้ไขงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Follow Along นะคะก็คือจะขึ้นเคอร์เซอร์เลยว่าเพื่อนๆคนไหนในกำลังแก้ไขงานไหนอยู่ซึ่งก็จะแสดงแบบเรียลไทม์แบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยค่ะอันนี้นะคะพี่หนึ่งก็กำลังทำการพิมพ์รายการอาหารเย็นวันนี้อยู่นะคะเราก็จะเห็นการทำงานแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะในแอปโน้ตเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มลิงก์หรือว่าแปะลิงก์ลงไปในตัวข้อความในแอปโน้ตได้ด้วยนะคะก็คือจะแปะลิงก์ไปยังโน้ตอื่นหรือว่าเราจะเอาลิงก์จาก Safari นะคะมาแปะบนโน้ตก็ได้ด้วยนะคะเท่านี้เสร็จเรียบร้อยพอแตะเข้าไปมันก็จะเด้งไปที่หน้าบทความที่พลอยได้เพิ่มไปแบบนี้เลยค่ะต่อไปในแอป Freeform นะคะ iPad OS 17เขาก็เพิ่มหัวบรัชหรือว่าหัวปากกาเข้ามาใหม่ในแอปนะคะก็คือจะมี3หัวปากกาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยกันนี่เดี๋ยวพอลองเข้าไปที่แอป Freeform นะคะนี่ก็จะมีหัวปากกาที่เป็นสีน้ำนี่แบบนี้นะคะนี่เวลาวาดก็จะเหมือนกับเราเอาผู้กันจุ่มสีน้ำมาวาดลงอาร์ตบอร์ดแบบนี้เลยนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นหัวปากกาเขียนอักษรประดิษฐ์ค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเขียนแบบตัวเขียนสวยๆอะไรแบบนี้อันที่3นะคะก็คือหัวปากกาไฮไลท์แบบนี้เลยค่ะจะไฮไลท์ต่างๆได้ซึ่งพลอยรู้สึกว่าแอป Freeform นี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะคะถ้าใครที่ใช้งาน iPad อยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนใจมาใช้แอป Freeform กันดูก็น่าจะสนุกเพิ่มขึ้นค่ะต่อไปเป็นแอปใหม่ที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาใน iPad OS 17นะคะก็คือแอปสุขภาพนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเราสามารถใช้งานแอปสุขภาพบน iPad ได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะซิงค์มาจากตัว iPhone แล้วก็ Apple Watch ของเรานะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเขาใช้ประโยชน์จากหน้าจอใหญ่ของ iPad ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเวลาที่เราใช้งานแอปสุขภาพบน iPad เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะแสดงข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างที่จะละเอียดขึ้นมากๆเลยอย่างคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถบันทึกข้อมูลการติดตามรอบเดือนหรือว่าการทานยาลงไปในแอป iPad ได้เลยนะคะแล้วก็การนอนหลับนี่ก็จะแสดงเป็นกราฟใหญ่ๆนะคะซึ่งเราดูได้แบบสะดวกมากๆต่อไปเป็นฟีเจอร์ทางสุขภาพจิตที่ Apple เขาก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการติดตามสุขภาพจิตของเรานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปบันทึกความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ประจำวันได้ผ่านแอปสุขภาพบน iPad เลยนะคะนี่เราก็กดบันทึกเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่รู้สึกยังไงสบายใจต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลสุขภาพจิตของเราไว้ที่ตัว iPad แล้วก็มาดูข้อมูลย้อนหลังได้หรือว่าเราจะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตของตัวเองซึ่งก็เป็นแบบฟอร์มจากทางคลินิกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสอบถามสุขภาพจิตตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลหรือว่าบทความต่างๆเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตความแตกต่างทางอารมณ์นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพจิตของเราทำยังไงนะคะ Apple เขาก็ระบุไว้ให้ก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสร้างเอกสารเป็น PDF นะคะเพื่อแชร์ข้อมูลต่างๆนี้ให้กับแพทย์ประจำตัวของเราได้ค่ะนอกจากฟีเจอร์สุขภาวะทางจิตที่จะบันทึกอารมณ์ประจำวันของเราแล้วนะคะ Apple เขาก็ยังเพิ่มฟีเจอร์ Time in Daylight แล้วก็ Screen Distance เข้ามาด้วยนะคะซึ่ง Time in Daylight นี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการตรวจจับนะคะว่าเราอยู่ในช่วงท่ามกลางแสงแดด
นานเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะเขาก็จะตรวจจับระยะเวลามาให้ก็ให้เราสามารถปรับการใช้ชีวิตของเราได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี screen distance หรือว่าระยะหน้าจอด้วยนะคะซึ่งในตัว iPad เนี่ยเขาก็จะใช้กล้อง True Depth นะคะในการตรวจจับวัตถุถ้าว่าอยู่ใกล้หน้าจอเกิน30ซมเป็นเวลานานนะคะตัว iPad เขาก็จะทำการแจ้งเตือนให้เราอยู่ห่างจากหน้าจอมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดอาการตาล้านั่นเองค่ะถัดมาใน Safari บน iPad OS 17นะคะ Apple เขาเพิ่มให้เราสามารถสร้างโปรไฟล์แยกกันได้แล้วค่ะสะดวกเวลาที่เราเอาไว้ใช้หาข้อมูลแบ่งเป็นหัวข้อนะคะอย่างเช่นการศึกษาการเรียนการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นหัวข้ออื่นๆเนี่ยเราก็สามารถสร้างโปรไฟล์แยกกันได้หรือว่าถ้าหากว่าเราใช้งาน iPad ร่วมกับคนอื่นนะคะก็คือสร้างโปรไฟล์แยกกันได้เลยอย่างที่เราเห็นนะคะนี่ก็จะมีโปรไฟล์ของพี่นุกนี้หรือว่าโปรไฟล์ของ iMode นะคะซึ่งเวลาที่เราสร้างโปรไฟล์แยกเข้ามาเนี่ยรายการโปรดต่างๆที่เราสร้างไว้เนี่ยก็จะแยกกันด้วยนะคะนอกจากการสร้างโปรไฟล์แยกกันได้แล้วบน Safari นะคะก็ยังมีการอัปเดตแท็บส่วนตัวบน Safari ด้วยก็คือจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าแท็บส่วนตัวได้นะคะก็เป็นการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้นั่นเองและถ้าหากว่าเราต้องการล้างข้อมูลหรือว่าประวัติการค้นหาเว็บไซต์นะคะใน iPad OS 17ก็ยังเพิ่มการล้างประวัติเข้ามาด้วยนะคะอย่างสมมติว่าเราจะล้างประวัติอย่างชั่วโมงที่แล้วล้างวันนี้หรือเมื่อวานหรือว่าลบประวัติทั้งหมดก็สามารถเลือกได้นะคะแบบนี้นี่หรือว่าจะล้างโปรไฟล์ลบโปรไฟล์ต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาลบตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปเป็นแอปข้อความใน iPad OS 17นะคะก็ได้รับการอัปเดตเหมือนกันเหมือนกับ iOS 17เลยนะคะนี่แอปข้อความหรือว่าแอป Message เนี่ยก็มีการปรับหน้าตา UI ใหม่แบบนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะก็กดที่บวกแล้วก็ถ่ายรูปภาพเพิ่มรูปภาพหรือว่าสร้างสติกเกอร์ลงไปได้เลยแล้วก็สามารถตอบกลับข้อความได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแค่ปัดขวาไปแบบนี้นี่ก็สามารถตอบกลับข้อความลงไปได้แล้วหรือว่าการสร้างสติกเกอร์นะคะนี่อันนี้พลอยก็ลองสร้างสติกเกอร์จากรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะคะนี่เราก็เพิ่มสติกเกอร์ของเราลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดไปได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์เด่นของแอปข้อความนี้นะคะก็คือไลฟ์สติกเกอร์นั่นเองก็คือการเอาภาพไลฟ์โฟโต้ที่เราถ่ายมาเนี่ยเอามาสร้างเป็นสติกเกอร์ดุกดิกนั่นเองค่ะแล้วเขาก็ยังมีฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหารายชื่อหรือว่าค้นหาคำหรือคีย์เวิร์ดที่เราเคยคุยไว้ในแอปนี้นะคะเขาก็จะนี่ดีเทคขึ้นมาเลยนี่พลอยพิมพ์ว่าเป็นพี่หนึ่งนะคะก็จะขึ้นรายชื่อแล้วก็พวกไฟล์งานต่างๆนะคะที่เราเคยแชร์ร่วมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี้พลอยก็จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้พี่หนึ่งเนาะนี่แล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะแชร์เป็นเวลา1ชั่วโมงทั้งวันหรือว่าตลอดไปซึ่งพี่หนึ่งนะคะเขาก็จะเห็นตำแหน่งที่ตั้งตามที่เรากำหนดเวลาไว้แบบนี้ค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะในแอปข้อความก็คือเราสามารถอัดเสียงแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เวลาที่เพื่อนไม่สะดวกที่จะเปิดฟังเสียงของเราเนี่ยเขาก็จะทำการถอดข้อความจากตัวเสียงของเรามาให้นะคะนี่สวัสดีค่ะพี่นุกนี้ถ้าเรากดส่งไปปุ๊บนี่เขาก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือมาให้แบบนี้เลยข้อเด่นของมันเลยก็คือรองรับภาษาไทยด้วยนะคะก็ไปลองเล่นกันได้เลยค่ะต่อไปฟีเจอร์ Step Manager ใน iPad OS 17นะคะ Apple เขาก็ได้อัปเกรดการย่อขยายขนาดหน้าต่างให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นนะคะนี่เราสามารถขยายหรือว่าย่อได้ตามความต้องการเลยนะคะเพราะว่าปกติใน iPad OS 16เนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ย่อได้แค่ประมาณนึงขยายได้แค่ประมาณนึงแต่นี้เนี่ยคือเราจัดเต็มได้เลยแบบนี้ค่ะจะย้ายแอปนั้นมาไว้ข้างบนหรือว่าย้ายอีกแอปนึงไปไว้ด้านล่างก็สามารถทำได้แล้วเวลาที่เราจัดกลุ่มแอปไว้นะคะนี่จะเห็นได้ว่าเขาก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้เลยก็ถือว่าหน้า UI ของฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ Apple เขาอัปเกรดมาใน iPad OS 17นะคะก็คือในฟีเจอร์ State Manager เขารองรับกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนภายนอกเชื่อมต่อกับตัว iPad ผ่าน USB-C ได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครมีกล้องเว็บแคมแล้วมาต่อกับ iPad แบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้หรือถ้าใครมีหน้าจอเสริมที่มีตัวกล้องอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างอันนี้นะคะเป็นจอ Studio Display ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะนี่อันนี้กล้องก็คือจะมาเชื่อมกับหน้าตัวพอร์ตแบบนี้เลยนะคะสะดวกเวลาที่
ใครที่แบบประชุมงานหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะเห็นหน้าเราตรงๆแบบนี้ถ้าหากว่าเป็น iPad ก็จะเห็นหน้าเราแค่ด้านข้างมันก็จะไม่ค่อยเห็นเราชัดเท่าไหร่นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแอป FaceTime ใน iPad 17กันบ้าง นะคะซึ่ง Apple เขาก็เพิ่มกิมมิคเล็กๆเข้ามาเวลาที่เราโทร FaceTime นะคะก็คือเราสามารถโต้ตอบกับเพื่อนๆได้ผ่านท่าทางของเรานั่นเองเดี๋ยวพอจะทดลองโทรหาพี่หนึ่งให้ดูแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งอันนี้กำลังลองเทส FaceTime ใน iPad 17นะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสแบบโต้ตอบกันดูนี่เวลาเรายกขึ้นมามันจะมีพุมาให้พี่หนึ่งลองยกพุให้หน่อยเร็วส่งหัวใจเป็นหัวใจนี่เราก็ส่งหากันแบบนี้ได้เลยด้วยการใช้ท่าทางของเรานะคะก็คือการโต้ตอบผ่านตัวแอป FaceTime นั่นเองถ้าเป็นอันเดียวก็คืออะไรอุ้ยพี่หนึ่งมีลูกโป่งด้วย โอเคประมาณนี้ทีนี้นอกจากเอฟเฟกต์ที่เป็นกิมมิกเล็กๆใน FaceTime ผ่านการยกท่าทางของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมก็คือหากว่าเราโทร FaceTime ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สะดวกรับสายหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถอัดเสียงนะคะหรือว่าอัดวิดีโอแล้วก็ส่งเป็นการฝากข้อความให้เพื่อนได้ลองโทรหาพี่หนึ่งอีกหนึ่งรอบนี่มันก็จะขึ้นเลยนะคะขึ้นว่าพี่หนึ่งไอโมดไม่ว่างแล้วเราจะโทรอีกครั้งหรือเปล่าปิดไปเลยหรือว่าบันทึกวิดีโอแล้วก็ส่งให้พี่หนึ่งนะคะเป็นการฝากข้อความนี่เดี๋ยวพอลองอัดไปพี่หนึ่งคะวันนี้เวลา 3:00 น.เรามีประชุมคอนเทนต์กันที่ชั้น1ห้องประชุมนะคะนี่แล้วก็เสร็จแล้วกดนะคะกดปิดเราดูซ้ำได้แบบนี้พี่หนึ่งคะวันนี้เวลา 3:00 น.เรียบร้อยแล้วก็กดส่งไปได้เลยค่ะหรือว่าจะถ่ายใหม่กดบันทึกวิดีโอก็ได้เรียบร้อยไปอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์คร่าวๆเป็นกิมมิกเล็กๆในแอป FaceTime สำหรับ iPad OS 17ค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชัน Public Beta อยู่นะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับ iPad OS 17เวลาที่เราเชื่อมต่อหน้าจอเสริมสำหรับฟีเจอร์ Cam Shell Mode เนี่ยก็คือการกดล็อกหน้าจอเนี่ยในตัว iPad OS 17ยังใช้งานไม่ได้นะคะพลอยปัดหน้าจอล็อกลงตัวหน้าจอเสริมก็ยังแสดงผลแบบนี้อยู่ก็คือยังไม่ได้ดับไปแต่ถ้าหากว่าพลอยกดล็อกหน้าจอแบบนี้ตัวหน้าจอเสริมก็ดับไปด้วยนั่นหมายความว่าเรายังไม่สามารถใช้งานตัวจอเสริมแยกจากกันกับตัว iPad ได้นะคะใน iPad OS 16ก็เป็นเหมือนกันซึ่งพลอยก็หวังว่าใน iPad OS 17 Apple ก็จะอัปเกรดให้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปใน iPad OS 18หรือเวอร์ชั่นถัดไปของ iPad OS 17ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 17นะคะก็จะมี iPad Pro ทุกรุ่น iPad Air รุ่นที่3ขึ้นไป iPad รุ่นธรรมดาก็คือ iPad Gen 6ขึ้นไปจนถึง Gen 10นะคะและ iPad Mini รุ่นที่5และรุ่นที่6ที่รองรับ iPad OS 17ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพรีวิว iPad OS 17เวอร์ชั่น Public Beta ค่ะซึ่งพลอยก็คัดฟีเจอร์เด่นๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์เล็กๆยิบย่อยนอกเหนือจากนี้อีกเยอะแยะมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครอยากลองเล่น iPad OS 17เวอร์ชั่น Public Beta นะคะก็ไปดูวิธีการติดตั้งที่พี่เต็นท์ทำคลิปไว้ได้เลยนะคะก็ไปลองไปเล่นแล้วก็ไปลองใช้งานกันส่วน iPad OS 17เวอร์ชั่นทั่วไป Apple ก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ใช้งานกันในช่วงปลายปีนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ